สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาขาคอมพิวเตอร์สรุปผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับกลุ่มสาระภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561หัวหน้ากลุ่มสาระนางชนพิรัตน์แก้วมูลรองหัวหน้ากลุ่มสาระนางสาวดุษฎีวัฒนคามินจำนวนบุคลากรสาขาคอมพิวเตอร์จำนวน11คนแบ่งออกเป็น1ข้าราชการครูชาย3คนหญิง6คน2ครูอัตราจ้างชาย1คนหญิง1คนอัตรากำลังของสาขาคอมพิวเตอร์วิชาที่สอน13วิชาจำนวนคาบสอน159คาบต่อสัปดาห์ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2561มัธยมศึกษาปีที่1ได้3ขึ้นไปร้อยละ87มัธยมศึกษาปีที่2ได้3ขึ้นไปร้อยละ80มัธยมศึกษาปีที่3ได้3ขึ้นไปร้อยละ84มัธยมศึกษาปีที่4ได้3ขึ้นไปร้อยละ89มัธยมศึกษาปีที่5ได้3ขึ้นไปร้อยละ87มัธยมศึกษาปีที่6ได้3ขึ้นไปร้อยละ95ค่าเฉลี่ยรวม 87.5 สรุปผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลุ่มสาระภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561สรุปผลร้อยละของนักเรียนจากการวัดและการประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี3ขึ้นไปร้อยละ 90.95 ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.65 สรุปจำนวนนักเรียนจากการวัดและการประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี3ขึ้นไปจำนวน 5,607 คนสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายครูผู้สอนเฉลี่ยร้อยละ 90.15 ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.66สรุปผลเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายและผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนระดับดี3ขึ้นไปเทียบกับเป้าหมายสูงกว่าเทียบกับผลงานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561มีแนวโน้มสูงขึ้นร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนสูงร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนรอและร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนมศเทียบเท่ากับเป้าหมายดีกว่าเทียบเท่ากับผลงานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561มีแนวโน้มลดลงความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยโดย 2.7 ระดับคุณภาพดีเปรียบเทียบกับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561มีแนวโน้มสูงขึ้นการปฏิบัติที่ดีที่สุดของกลุ่มสาระได้แก่การวางแผนการออกแบบการเรียนรู้ 1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางมาตรฐานตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 2. วิเคราะห์ผู้เรียนโดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์3. วิเคราะห์สภาพปัญหาจาก 1. บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 2. ผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4. ศึกษาและออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 5. ดำเนินการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆการดำเนินการ 1. จัดทำสื่อหรือบทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใช้สอนสอดแทรกในหน่วยการเรียนตลอดภาคเรียน2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 3. จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 4. สร้างเครือข่ายโดยให้ความรู้กลุ่มสาระอื่นๆที่สนใจการเรียนรู้หรือประเมินตรวจสอบผลการดำเนินการ 1. ศึกษาว่าจากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความรู้หรือไม่ 2. ศึกษาว่าจากกระบวนการเรียนรู้ว่าควรมีข้อแก้ไขในกระบวนการเรียนรู้ในส่วนใดบ้างการปรับปรุงหรือการทบทวนผลการดำเนินการ 1. ปรับปรุงแก้ไขจากส่วนที่เป็นข้อบกพร่องของกระบวนการเรียนรู้ 2. ทบทวนผลการดำเนินงานแล้วนำมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในครั้งต่อไปปัจจัยความสำเร็จ 1. ปัจจัยนำเข้าพื้นฐานความรู้และความเข้าใจของนักเรียน 2. กระบวนการทักษะในการเรียนรู้ 3. ผลลัพธ์ความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มมากขึ้นผลลัพธ์ความเป็นเลิศด้านของนักเรียนและด้านของครูระดับนานาชาติในวันที่ 15-19 พฤศจิกายนพุทธศักราช2561รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี2561 WRO 2018 World Robot Olympic 2018รอบชิงแชมป์นานาชาติ 1. นายอัธพัฒน์ดอกพุทธชั้นม.6/9 2. นายณัฐธนนท์อภิราชตานนท์ชั้นม.6/9
3. นายวัฒนาปิงชัยชั้นม.6/12ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมนางชนพิรัตน์แก้วมูลในวันที่9ถึง13สิงหาคมพุทธศักราช2561รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3และรางวัลเฟิร์สไทส์การแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ The 15 Robot Challenge International Tournament ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 1. นายรามฤทธิ์สุดใจชั้นม.5/11 2. นายอัธพัฒน์ดอกพุธชั้นม.6/9 3. นายณัฐทันทนนท์อภิรัชตานนท์ชั้นม.6/9 ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมนางชนพิรัตน์แก้วมูลระดับประเทศในวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนพุทธศักราช2561รางวัลแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปี Ligula Category การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี2561 WRO 2018 World Robot Olympic 2018รอบชิงแชมป์ประเทศไทยได้รับถ้วยรางวัลเงินสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ 70,000 บาททุนเจรนายเพชรมูลค่า 474,500 บาทจำนวน3ทุนจากสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์และโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ 1. นายอัธพัฒน์ดอกพุธชั้นม.6/9 2. นายวัฒนาปิงชัยชั้นม.6/12ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมนางชนพิรัตน์แก้วมูลรางวัลที่6รุ่นอายุไม่เกิน19ปี Regular Category การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี2561 WRO 2018 World Robot Olympic 2018รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 1. นายทศวรรษถาวรชั้นม.5/12 2. นายสุภเลิกย้ายบุญธรรมชั้นม.6/11ครูผู้ฝึกซ้อมนางชนพิรัตน์แก้วมูลระดับประเทศในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนในวันที่20ถึง24ธันวาคมพุทธศักราช2561รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงม.1ถึงม.3เด็กชายสาลินยองสุวรรณเด็กชายธนภัทรพัวสิริเด็กชายภูตะวันณอผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมนางชนพิรัตน์แก้วมูลรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางม.4ถึงม.6นายรามฤทธิ์สุดใจนายณัฐทันทนนท์อภิรัชตานนท์เด็กชายกิติพงษ์กระแสครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมนางชนพิรัตน์แก้วมูลรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขัน Motion Infographic ม.4ถึงม.6นายกอบชัยมหาวงศ์นางสาวเบญจพรเดียวกนกรักครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมนางณัชชาเตจโสมและนางสาวดุลหาไทยอินจันทร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางม.1ถึงม.3เด็กชายรณกรยานะเจริญเด็กชายพงศักดิ์อุดตึงเด็กชายพุทธิพงษ์วงจันทิปครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมนางชนพิรัตน์แก้วมูลรองชนะเลิศอันดับที่2ระดับเหรียญทองการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2D Animation ม.1ถึงม.3เด็กหญิงณภัทรบุญเฉลิมสุขเด็กหญิงสุวิชาดาณลำพูนครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมนางสาวพรรษาชายน้อยและนายณัฐวุฒิพิงแก้วระดับภาคเหนือในวันที่30มกราคมพุทธศักราช2562รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะความสามารถพลเมืองเชียงใหม่การแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียนนักศึกษาได้รับโล่กิตติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาทนายสาลินยองสุวรรณนายพงศักดิ์อุดตึงครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมนางชนพิรัตน์แก้วมูลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันทักษะความสามารถพลเมืองเชียงใหม่การแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียนนักศึกษาได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาทนายเจษฎากำเพชรนายกิตติสังคำตันแก้วครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมนางชนพิรัตน์แก้วมูลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันทักษะความสามารถพลเมืองเชียงใหม่การแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียนนักศึกษาได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาทนางสาวนิชภาพัฒน์วนุนนายกิตทิพย์นวลครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมนางชนพิรัตน์แก้วมูล